ข่าวด่วนกับทุกคน FC โอนมาลัยให้ใคร 150,000 บาทครับล่าสุดกับทุกคนทางด้านพ่อการชัยวิไรศิลป์นะครับได้โพสต์ปริศนาครับทุกคนต้องบอกว่ามีคนเนี่ย FC จากแดนไกลนะครับโอนมาลัยมา 150,000 บาทครับและเขียนข้อความบน Facebook เอาไว้บอกว่าขอบคุณมาลัยออนไลน์จากทางไกลนะครับยอด 150,000 บาทใครจะโชคดีรอลุ้นนะครับล่าสุดครับทุกคนก็คือโอ้โหโพสต์เป็นปริศนาหนักมากสำหรับทางด้านพ่อการชัยวิไรศิลป์นะครับมี FC แฟนคลับนะครับโอนมาลัยน้ำใจครับมา 150,000 บาทนะครับหลายคนก็ลุ้นกันไปต่างๆนานาครับว่าจะเป็นของคนนั้นคนนี้นะครับแล้วก็เกือบจะ 90% เลยนะครับหลายคนทายว่าเป็นของน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงอย่างแน่นอนครับทุกคนนี่คือแฟนคลับนะครับโอนมาจากทางไกลครับโอ้โหทุกคนไม่ใช่น้อยๆเลยนะใครจะเป็นผู้โชคดีนะครับที่จะได้รับมาลัยพวงนี้ครับซึ่งนะครับในการโพสต์ครั้งนี้ของพ่อการชัยเนี่ยก็ไม่ได้ระบุนะครับว่าเป็นของใครอะไรยังไงทุกคนลองทายกันมาดูครับว่ามาลัยพวงเนี้ยจะเป็นของใครจะเป็นของน้องปอปอหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นของออนะครับทุกคนแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นมาลัยของน้องอุ๋งอิ๋งเนี่ยมิ้งคิดว่าพ่อการชัยก็คือน่าจะโพสต์เลยหรือเปล่านะครับทุกคนหรือจะเป็นของคนอื่นหรือว่าจะเป็นของป๋อมแปมหรือเปล่านะครับทุกคนกับมาลัยพวกนี้โอ้โหโอนมาไม่ใช่น้อยเลยนะครับสำหรับแม่ยกทางแดนไก่นะครับต้องบอกว่าหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับทุกวันนี้คือแฟนคลับเนี่ยกระจายเป็นวงกว้างมากยิ่งขึ้นนะครับฐานแฟนคลับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับทุกคนใครที่มาอยู่ใต้ชายคานะครับของสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยเรียกได้ว่านะครับโอ้โหมีฐาน FC แฟนคลับแทบจะทุกคนนะครับยกตัวอย่างเลยอย่างเช่นน้องป๋อมแปมอติพรนะครับที่ขอบคุณน้องอุ๋งอิ๋งนะครับที่แบบว่าทำให้คนรู้จักพี่ป๋อมแปมมากยิ่งขึ้นนะครับและตอนนี้ป๋อมแปมเนี่ยถือว่ามีฐานแฟนคลับนะครับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียวนะครับทุกคนก็นะมารอลุ้นกันนะครับว่ามาลัยพวงเนี้ยจะเป็นของใครนะครับทุกคนทุกคนคิดเหมือนยิ้มไหมว่าถ้าเป็นของน้องอุ๋งอิ๋งเนี่ยพ่อการชัยก็น่าจะโพสต์เลยนะครับหรือจะเอาไว้เซอร์ไพรส์ลูกสาววันนี้เนาะทุกคนวันนี้ก็คือกลับไปฝั่งอีสานแล้วนะครับสำหรับหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับทุกคนโอ้โหอ่ะแล้วก็เร็วๆนี้นะครับทางหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงกำลังจะจัดไปเที่ยวนะครับทริปฮ่องกงนะครับทุกคนไปสักการะแม่กวนอิมใช่ไหมครับเจ้าแม่กวนอิมเนาะแล้วก็เหมือนกับว่าทางด้านบอสโจเนี่ยได้มีการไปติดหนี้เอาไว้หลายคนมาคอมเมนต์แบบนี้ว่าบอสโจเนี่ยไปติดหนี้เจ้าแม่กวนอิมเอาไว้และตอนนี้กำลังจะไปใช้หนี้คืนใช่ไหมครับทุกคนถ้าใครได้ติดตามสาวน้อยเพชรบ้านแพงมาสักพักแล้วเนาะคือตอนนี้บอสโจกับซอนุชเนี่ยเขาสมดังใจปรารถนาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาก็จะต้องบินไปนะครับแล้วก็พาศิลปินไปนะครับอย่างที่อุ้มอิ่มข่าวกระแสได้มีการอ่านข่าวไปเมื่อวานนี้นะครับเนาะวันที่8เนี่ยเขาก็จะไปรวมตัวกันอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับแฟนๆที่จะไปส่งน้องเนี่ยก็สามารถไปส่งกันได้เลยนะครับที่สนามบินเนาะสำหรับอุ้งอิ่งเพชรบ้านแพงครับทุกคนก็เมื่อเช้านี้ครับมีคนมาคอมเมนต์บอกว่าทำไมไม่พาอุ๋งอิ๋งไปยุโรปทำไมไม่พาอุ๋งอิ๋งไปญี่ปุ่นใช่ไหมครับเราก็สืบทราบมาแล้วเนาะว่านี่แหละอย่างที่ทุกคนมาคอมเมนต์ว่าบอสโจกับซอนุชเนี่ยได้มีการไปติดหนี้ไปติดหนี้ก็เหมือนเป็นการไปขอพรนั่นแหละครับแล้ววันนี้ก็เหมือนกับว่าไปใช้หนี้นะครับเป็นเคล็ดอะไรต่างๆก็ว่ากันไปหลังจากที่เขาไปขอพรแล้วสำเร็จนะทุกคนโอ้ก็ถือว่าปีนึงเนาะปีที่แล้วหรือเปล่าเราไม่แน่ใจนะครับที่บอสโจกับซอนุชเนี่ยเดินทางไปที่ฮ่องกงอันนี้เราไม่แน่ใจว่าปีไหนแต่ว่าโอ้โหทุกคนไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะฟ้าประทานอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงเนี่ยมาให้จริงๆครับคือใช้เวลา1ปีเนี่ยใช้ระยะเวลา1ปีเนี่ยทำให้บอสโจแบบพาสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยมาเป็นหมอลำอันดับ1ได้ก็ถือว่าโอ้โหปังสุดๆนะครับแล้วก็อุ๋งอิ๋งถือว่าเป็นตัวชูโรงให้กับพ่อโจแล้วก็ทีมงานคือแบบโอ้โหก็ดังไปทุกคนเลยแล้วก็คิวงานเนี่ยเต็มนะครับเต็มทุกวันจริงๆครับทุกคนเนาะก็ดีใจกับทางด้านบอสโจแล้วก็การไปเที่ยวในครั้งนี้เพราะการชัยก็ไปนะเห็นทุกคนมาคอมเมนต์อยู่นะครับแล้วก็เชื่อว่าเป็นทริปที่สนุกสนานแน่นอนครับทุกคนไปหลายที่นะครับในเดือนพฤษภาคมหรือเปล่ามิถุนาเดือนกรกฎาคมนะครับ8ถึง11นะครับ8 9 10 11ก็3วันนะครับทุกคน3วันเนาะก็
ขอให้น้องเที่ยวอย่างสนุกก็แล้วกันเมื่อวานนี้อุ้มอิ่มเนี่ยได้มีการลงคลิปไปนะครับคนก็ให้ความสนใจเป็นอย่างมากครับทุกคนขอบคุณพี่ณัฐภพด้วยนะที่มีการส่งข้อมูลนะครับมาให้อุ้มอิ่มพี่ณัฐภพเนี่ยก็เป็นแอดมินเนาะเป็นคนสนิทของทางด้านซอนุชเขาก็ส่งโปรแกรมให้อุ้มอิ่มดูเลยว่าคุณอุ้มอิ่มไปไหมอะไรแบบนี้นะครับทุกคนเราก็เดี๋ยวมาคิดกันอีกทีนึงแต่ว่า FC เนี่ยเชียร์หนักมากเลยนะให้อุ้มอิ่มข่าวกระแสไปนะครับเดี๋ยวดูอีกทีนึงก่อนแต่ว่าเราก็แบบคือถ้าเราไปเราแบบเป็นคนนอกไงทุกคนไปแล้วเขาอาจจะแบบไม่สนุกอะไรแบบนี้เนาะก็ให้เขาไปเป็นทีมงานศิลปินของเขาไปอะไรแบบนี้จะดีกว่าไหมอะไรแบบนี้นะครับทุกคนก็น้องมารอติดตามการคิดว่าเป็นทริปที่สนุกสนานแน่นอนบางคนบอกว่าอยากให้อุ้มอิ่มไปทำข่าวที่ฮ่องกงโหนะครับพ่อแม่เอฟซีนะครับก็นะรอเลยนะครับว่าอุ้มอิ่มจะไปไหมนะครับทุกคนนะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยกันแล้วกันแล้วก็มารอลุ้นกันเนาะว่ามาลัยนะครับพวงนี้เนี่ยจะเป็นของใครเพราะการใช้โพสต์เอาไว้นะครับเมื่อ1ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับบอกว่าขอบคุณมาลัยออนไลน์นะครับจากทางไกลยอด 150,000 บาทโอ้โหสายเปสุดๆนะครับแฟนคลับสาวน้อยเพชรบ้านแพงใครจะเป็นผู้โชคดีรอลุ้นนะครับบางคนก็ไปคอมเมนต์บอกว่าของลูกสาวแน่นอนนะครับของเด็กหญิงรัตนาพรแน่นอนนี่บางคนก็ไปคอมเมนต์คือเดากันไปคนละทิศคนละทางนะครับของน้องป๋อมแปมหรือเปล่านะนะครับหรือว่าจะเป็นของน้องโซเฟียนะครับโอ้แต่จะเป็นถ้าเป็นของอุ๋งอิงพ่อการใช้ก็น่าจะโพสต์แล้วไหมครับทุกคนปกติถ้าเป็นมาลัยอุ๋งอิงเนี่ยนะครับพ่อการใช้ก็จะโพสต์ถึงน้องแล้วนะน้องอันนี้มารอลุ้นนะทุกคนคืนนี้เนาะคืนนี้ไหมอ่ะนะครับเป็นมาลัยจากแดนไกลนะครับจากพ่อแม่ FC แฟนคลับจากต่างประเทศนั่นเองนะก็มารอติดตามกันนะครับทุกคนก็เป็นใครก็ดีใจด้วยทั้งหมดนั่นแหละนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นศิลปินคนไหนนะครับที่ได้รับมาลัยพวงนี้นะก็ดีหมดถือว่าสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยตอนนี้คือแบบโอ้โหคือคนเนี่ยให้ความสนใจเยอะเนาะทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเป็น FC ต่างประเทศนะครับ FC ในประเทศเองนะครับทุกคนแบบรักแล้วก็เอ็นดูนะครับทุกคนเลยยิ่งมีดาวรุ่งน้องใหม่เข้ามานะครับแฟนๆก็ให้การตอบรับดีมากๆนั่นเองนะทุกคนน้องๆคือเก่งทุกคนกันเลยนะแล้วก็วันนี้เนาะเราเห็นน้องโซเฟียเนี่ยไปทำดีนะครับหน้าร้านสะดวกซื้อเดี๋ยวอิ่มก็จะมาอัปเดตอยู่นะครับเห็นแม่พวงได้มีการแชร์เมื่อสักครู่นี้นะครับเนาะก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะครับใครได้ก็ขอให้ทุกคนเนี่ยนะครับคือก็ดีใจกับทุกคนที่ได้นะครับนะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับอย่าลืมทายกันเข้ามานะครับคิดว่ามาลัย150,000นี้จะเป็นของใครนะครับคอมเมนต์มาหน่อยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วนะครับรักทุกคนครับ